าวแล้วครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATJ Gamer ครับผมเอาละครับวันนี้เราก็จะมาเล่นของทางฝั่งฮันเตอร์นะครับเฮ้ยเปิร์กหูขึ้นเปิร์กหูขึ้นเดี๋ยวเปิดเกมมาเปิร์กหูก็ขึ้นเลยเหรอแค่นี้ไงนี่ไงเหมือนจะเจอแต่ก็เจอจริงด้วยโอ้ยมันสายจู๊กเหรอสายจู๊กใช่ไหมมันคิดจะมาจู๊กกับแม่อะไรพับหน้าต่างอะไรแบบนี้พับแผ่นไม้อะไรแบบนี้กลับมาแม่เอ้ยเดี๋ยวนี้มันยังมีคนวิ่งสวนอยู่อีกเหรอมานี่เป็นไงการตีดักแผ่นไม้โอ้ยเจอพวกเด็กดื้อแบบนี้แล้วจับไปนั่งเก้าอี้ให้หมดเลยครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยตัวพี่เทียนจะมาทำอะไรอย่ามายุ่งกับสีไม่ชอบพี่เทียนเนี่ยมันแอบมาช่วยแฟนสาวมันแน่เลยเฮ้ยมือลื่นโอ้ยแย่เลยแบบนี้ไปไหนแล้วอ่ะคิดจะหนีไปไหนล้มลงได้แล้วมั้งพี่เทียนทำไมพี่เทียนไม่นั่งอยู่เฉยโอ้โหแพทติเซียอย่าเดี๋ยวมันจะเจอนะโอ้ยมันไปหิวกันต่อหน้าต่อตาทำไมชอบไปหิวผู้ชายเห็นผู้ชายไม่ได้เลยใช่ไหมฮะเป็นสาวเป็นแซ่เนี่ยชอบไปหิวผู้ชายเนี้ยโอ้ยมันไปไหนแล้วอ่ะอยู่นี่อย่ากลับมานี่กลับมานี่ไปหาที่ล้มลงซะดีๆโอ้ยมันมาจ้องอะไรแม่ขนาดนี้ทำไมชอบจ้องหน้าไปซะดีๆเอาไงแพทติเซียอยากจู๊กใช่ปะอยากจู๊กใช่ไหมมันอยากจู๊กกับเราอ่ะทุกคนมันอยากจู๊กกับเราเดี๋ยวเราจัดให้มันได้นะเอ้ยเจอแล้วเราเจอแล้วนี่ไงเป้าไอ้มันสองคนมันเตรียมเลยมันเตรียมมาเนี่ยสิไปไกลๆแม่ซะดีๆเนี่ยมันมีกิ๊กกันวะเนี่ยมันแอบมาช่วยกันเนี่ยทำไมถึงทำอย่างนี้อ่ะพี่เทียนเอาไงเอ้ยสายป่วนนี่วะเอาไงเอ้ยอย่าพับเป็นไม้มาซะดีๆเอ้ยมาซะดีๆไม่อยากจับยกเลยอ่ะมันคนนึงมันเตรียมบู๊มีคนนึงมันเตรียมแม่เลยโอเคเอ้ยมาเนี่ยเอาขอสักตัวพังเห็นไม้ก่อนเอ้ยมันลุกแล้วมันเอ้ยมันบู้มใจเราอ่ะเดี๋ยวไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันต้องโดนเจอแล้วกลับมาเรียบร้อยไปคุยกับถังขยะเลยเอาพี่เทียนทำไมพี่เทียนอยากเล่นเหรอไม่อยากยกเลยอ่ะยกกลัวแบบสตันน่ะนี่ไงล่ะว่าแล้วคิดไว้ไม่มีผิดเลยกลับมาซะดีๆพี่เทียนยังจะเล่นอีกใช่ปะได้นะถ้าพี่เทียนอยากเล่นน่ะถ้าพี่เทียนอยากเล่นเดี๋ยวจัดให้เฮ้ยอย่าโอ้ยไม่ทันอุตส่าห์หันหลังกลับมาแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ทันอะแพทติเซียทำไมชอบมาช่วยเพื่อนฮะเอ้ยไอ้สองตัวนี้มันป่วนจังเลยช่วยอีกแล้วทำไมชอบช่วยจังมานี่ซะดีมันต้องโดนอย่างเงี้ยสิมันคงไม่ตามมาแล้วนะรอบนี้
โอ้ยมันยังบุ้มได้ย่อทำไมสายย่ออ่ะสายย่ออ่ะเริ่มชักจะหัวร้อนแล้วนะหัวร้อนไก่สองตัวนั่นแหละเคไปนั่งเก้าอี้ก่อนเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยไอ้แอบหิวกันมันแอบหิวกันอีกแล้วเดี๋ยวมันต้องเจอดีพวกนี้ทั้งตัวแพทริเซียทั้งตัวพี่เทียนเอ้ยพี่เทียนทำไมพี่เทียนถึงดื้อจังเลยโอ้ยไม่ไหวนะเฮ้ยแพทริเซียมันมาแพทริเซียมาบูมดิว้ายบูมไม่ทันคิวคิวโอ้ยแย่แย่แย่เลยเราเอาไงแพทริเซียอยากจุกเหรออยากจุกใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้รู้จักแม่น้อยไปซะแล้วรู้จักแม่น้อยไปซะแล้วเคยเจอเทเลอร์ช็อคไหมเคยเจอเทเลอร์ช็อคไหมเฮ้ยขัดใจซะจริงเลยตัวแพทริเซียกับตัวพี่เทียนเนี่ยมันต้องเจออย่างนี้แหละครับทุกคนไม่งั้นไม่ไหวอ่ะรับมือมันไม่ไหวจะมีใครไปช่วยพี่เทียนหรือเปล่าตอนนี้เปิร์กหูขึ้นแล้วแสดงว่าต้องมีคนมาช่วยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลมาเดอะฟักเกอร์ตัวแมคาเนกจะช่วยเพื่อนใช่ไหมจะช่วยเพื่อนใช่ไหมช่วยไปช่วยไปให้มันช่วยไปก็ได้ครับทุกคนไม่ต้องซีเรียสเอ้ยบูมอีกแล้วช่วยสายช่วยเหรอสายช่วยใช่ไหมพวกนี้มันฉลาดด้วยมันมีเอ้ยมันมีเปิร์กล่างอยู่มันเอาเปิร์กล่างมาแล้วก็มาหิวเพื่อนมันต้องล่วงไปทีละคนดิเดี๋ยวจับพี่เทียนนั่งแล้วก็อะไรดีตอนนี้พี่เทียนก็นั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเราต้องไปหาตัวแพทริเซียคือแพทริเซียมันไปล้มตรงไหนแค่นั้นแหละเปิดหูขึ้นแสดงว่าต้องมีคนคอยเอ้ยเปิดหูหายอีกแล้วเปิดหูขึ้นแสดงว่ามันอยู่แถวนี้แหละเอ้ยเจอแล้วนี่ไงฮัลโหลเอ้ยตีไม่โดนกลับมาซะดีๆโอ้โหดูมช็อกไปสิรู้จักเปล่าโจมตีปิดฉากรู้จักเปล่าเดี๋ยวมันต้องไปช่วยเพื่อนครับกลับไปดูก่อนไว้ใจไม่ค่อยได้พวกนี้เปิดหูหายละอยู่ไหนอ่ะมันน่าจะเอ้ยนี่ไงเอ้ยบูมอีกแล้วทำไมมันชอบช่วยจังเลยยังมีหน้ามาช่วยกันอีกเอาตัวแพทริเซียดีกว่าเพราะแพทริเซียมันลุกแล้วมานี่เรียบร้อยมันฟักเนอะเดี๋ยวเราไปหาตัวแมคานิกดีกว่าครับว่าตัวแมคานิกมันไปอยู่ไหนออกมาซะดีๆตัวแมคานิกอย่าไปหลบอย่าไปซ่อนออกมาหาแม่ซะดีๆเสาไม่สั่นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนนะครับไม่มีเสาสั่นเลยหรือว่าจะต้องรอจนกว่าอีกาจะขึ้นหัวคือตอนแรกอะหัวร้อนมากเว้ยทุกคนหัวร้อนเพราะอะไรเพราะตัวแพทริเซียกับตัวพี่เทียนอะโอ้โหแม่งโคตรปวดเลยตี้นี้คือเล่นดีมากมันน่าจะมาช่วยเพื่อนมันแหละในความคิดพี่นะครับเฮ้ยมันไม่มาช่วยหรอโอ้ยทำไมใจดำจังเลยเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีกว่าว่าประตูลับอยู่แถวนี้ไหมเราจะได้มาดักตัวแมคานิกได้ครับประตูลับอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องกลับไปที่เดิมมันน่าจะแอบมาฮิวกันแหละเสาไม่สั่นอ่ะยังไม่ทันได้ใช้วาร์ปเลยอ่ะ
โอ้ยออกมาหาแม่ซะดีๆเฮ้ยเปิ้ลหูขึ้นว่ะทุกคนเปิ้ลหูขึ้นแสดงว่าต้องมีตัวแน่นอนครับมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละมันรอออกไปประตูลับเปล่าเดี๋ยวต้องเดินไปดูฝั่งนี้ก่อนแม่มองไม่เห็นน่ะมันไม่หลบตามก้อนหินหรอเฮ้ยเปิ้ลหูหายแสดงว่าเราต้องกลับไปมันน่าจะไปตรงจุดจุเมื่อกี้แหละนี่แหละตรงนี้แหละอยู่ไหนออกมาเนี่ยเปิดหูขึ้นแสดงว่าอยู่แถวนี้แน่นอนครับทุกคนอย่าให้เห็นรอยเท้าเอ้ยรอยเท้ารอยนี่ไงนี่ไงเฮลโลแมนฟักเกอร์เรียบร้อยครับทุกคนโอเคชิวๆซิลเซลยอมแพ้แล้วโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยโอเคครับผมสวัสดีครับตอนนี้ช่องของเรามีแฟนเพจแล้วนะครับอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะ